BBS podcast. View the world voice. via the the View ทุกคนครับใครที่เคยได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบินหรืออวกาศนะครับน่าจะเคยได้เห็นหรือว่าสะดุดตากับของฝากชิ้นหนึ่งนะครับก็คือไอศครีมของนักบินอวกาศนะครับหรือว่าเป็นไอศครีมที่เป็นฟรี e ดายนะครับสามารถรับประทานได้โดยที่ไม่ต้องนําไปแช่แข็งหรือว่าไม่ต้องนําไปประกอบอาหารเพิ่มเติมนะครับ หลายคนก็จะสงสัยครับว่าแท้จริงแล้วนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเขารับประทานไอศครีมแบบฟรีตไดแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้เติ้ลกับปั๊บจะมาช่วยไขค,คำตอบกันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเชียร์พัทอาชีรังอภรครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่คุยกันสนุกสนุกเนาะเมาของฝากครับนะครับถ้าใครที่ติดตาม Space TH อยู่ทางเพจเฟซบุ๊กเนี่ยครับก็น่าจะเห็นว่าทีมงานของเราคนนึงเนาะพี่นิคชินพง์เนี่ยก็ได้ไปที่แหลม c a n a v e r ร l มาครับเพื่อไปติดตามการปล่อยยานอเทมิสหนึ่งทั้ง3รอบเลยแต่ก็น่าเสียดายที่ทั้ง3รอบเนี่ยก็ได้ยกเลิกไป <c oughs> และ,และ,แ,ละและเขาก็ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> หมดความพยายามแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นที่น่าเสียดายมากอุตส่าห์ไปฟลอริดาอยู่ต้องหลายวี แต่ว่าก่อนที่เขาจะกลับมาเนี่ยครับเขาก็ได้ทักแชทมาถามทีมงานอของ Space Th ด้วยว่าเอออยากได้อะไรจากฟลอริดาไหมก็ก็คือฟลอริดาเนี่ยครับมันก็เป็นฐานที่ปล่อยของจรวดหลายๆรุ่นเนาะแล้วก็เป็นที่ตั้งของศูนย์อวกาศเคนเนดีด้วยที่เออที่มันก็เป็นที่ทำการของ NASA ในหลายๆแง่มุมครับ ครับโดยปกติแล้วเนี่ยศูนย์อวกาศเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เป็นตัวโรงประกอบจรวดเนาะแล้วก็มีส่วนที่เป็นฐานบัญชาการฐานควบคุมภารกิจการปล่อยอวกาศนะครับการปล่อยจรวดสู่อวกาศต่างๆ <S, <S, แต่ว่าก็จะมีส่วนที่เป็นวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าเป็นศูนย์ที่ เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปชมนะครับด้านไหนก็จะเป็นมิวเซียมนะครับมีพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการมีการจัดแสดงเรื่องราวการสำรวจอวกาศต่างๆนะครับ,รบซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเอาติดไม้ติดมือกลับมาก็คืออ์ติแฟกต์ที่โชว์อยู่ในนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเย็นครับ เอ้จริงจริงจริงจงมันเคยมีเคสนะว่ามีกระเบื้องตัวแผ่นการความร้อนของกระสวยอวกาศเนี่ยมันดันหายไปเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแกะเอากลับบ้านอ่าเออใช่แล้วแบบกระเบื้องของกระเบื้องการความร้อนของกระสวยอวกาศเนี่ยมันก็มีเป็นแสนแผ่นเลยป่ะครับพอช่ชไปแผ่นหนึ่งมันก็ มันก็ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่ใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังเดินทางไปที่แหลมคอนโวรลแล้วก็ได้ไปที่วิสิตเตอร์เซ็นเตอร์ครั้งหน้าก็อย่าลืมเอาอาร์ติแฟกต์กลับบ้านมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปซื้อกิฟช็อปลวครับไปซื้อของฝากครับใช่ครับก็ไปหาของฝากที่เขามีขายอยู่ในกิฟช็อปของพิพิธภัณฑ์ก็พอนะครับครับหนึ่งในนั้นก็คือแผ่นกันความร้อนของกระสวยอวกาศไม่มีครับพี่จะเย็นโอเคครับเข้าเรื่องดีกว่าก็คือ พี่นิกเนี่ยครับก็ได้ซื้อของที่ระลึกกลับมาให้นนอะหนึ่งในนั้นก็คือไอศครีมอวกาศนั่นเองอจริงๆไม่ได้มีแค่ไอศครีมนักบินอวกาศเนาะเดี๋ยวหาว่าอะไรคุณนิกขี้งกจังจริงๆก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับมีตัวเข็มกัดของโครงการอัลตามิสครับ,รบมีตัวหนังสือนาซาอ่าสแตนดาร์ดไกด์นะครั <Manual. S 1> สำหรับการออกแบบ ครับมีตัวแผ่นป้ายต่างๆเยอะแยะมากมายนะใช่แล้วก็รวมถึงแผ่นกันความร้อนของกครื่สวยอากาศโอ้ยไม่มีครับพี่พอแล้วพอโอเคครับหลังจากเว้นเวอร์มาอย่างยาวนานหลายนาทีแล้วนะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นหลักของเรากันดีกว่าว่าสรุปแล้วไอติมอกาศมันคืออะไรกันแน่มันหน้าตาเป็นยังไงครับไอไอศครีมนักปินาวกาศเนี่ยในเชิงรูปหลักแล้วเนี่ยครับไอศครีมนักปินาวกาศหรือหรือเท่าจริงๆนะครับมันคือไอศครีมฟรีสได้เนาะมันจะเป็น <laughs> มันจะไม่เหมือนไอศครีมอ่ะพี่มันจะเหมือนเป็นขนมอะไรสักอย่างที่บรรจุอยู่ในซองอืมซองซองที่มักจะเป็นฟอยเนาะแล้วก็แตกๆแ,แ,แห้งๆอืม <laughs> ปั๊บเคยกินใช่ไหมโอเคมาถึงจุดนี้ละสาร,รภาพเลยว่าไม่เคยครับ <laughs> เอ้าเหรอ <laughs> <laughs> ครับอืมแล้วพี่เคยกินปะฮะ <laughs> เคยเคยมันรสชาติเป็นเหมือนกับเป็นอ่าอธิบายยังไงดีละ่ะ มันเหมือนกับเป็นขนมที่รับประทานเข้าไปแล้วมันจะไม่นิ่มไม่แข็งคือไม่ได้แข็งกรอบแบบเป็นไม่ได้แข็งกรอบเป็นแครกเกอร์แล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเป็นแบบขนมปังนะฮะแต่ว่ามันจะมีความแบบพูดไปมันจะมันจะดูตลกไหมแต่ว่า uh huh. เหมือนรับประทานพวกก้อนซุปต่างๆนะฮะพวกซุปสําเร็จรูปอ uh ่ะ huh. เคยไหมเคยไหมเคยกินพวกแบบซุปสําเร็จรูปอะไรที่แบบ แกะออกมาจากห่อไหมคือเหมือนประมาณก้อนคนออะไรประมาณใช,นนใช่ใช่ใช่เออโอเคแล้วก็รสชาติมันก็จะก็จะเป็นรสของพยายามทําให้เป็นไอศครีมนั้นๆน,น,นะอืเออถามว่าอร่อยไหมก็ก็ไม่ได้อร่อยแบบอยากที่จะรับประทานอีกแต่ก็ก็แปลกดีเป็นความรู้สึกที่แปลกดีครับเขาก็จะใส่มาในมาในห่อเหมือนกับ เป็นห่อขนมนะครับเป็นห่อฟลอยซึ่งเอาจริงๆขนมมันก็ห่อฟลอยกันทั้งนั้นเนาะแต่พอมันมีเรื่องของอวกาศเข้ามาเราก็อาจะสงสัยว่าเออจริงๆแล้วเอาไปห่อฟลอยเพราะว่าอยากให้มันดูเป็นอวกาศหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูด้านในของซองขนมเนี่ยนะฮะเขาก็จะห่อฟลอยเอาไว้เพราะว่าป้องกันเรื่องของความร้อนแล้วก็ความต่างของอุณหภูมินะฮะที่มันจะทําให้อาหารเนี่ยมันเสียได้ครับก็ในเชิงเทคนิคนั้นนะครับไอติมฟรีสไดมันเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีฟรีสไดมเนาะมันคือการที่ มันคือการที่เขาเนี่ยครับก็คือคนที่ผลิตพวกอาหารฟรีสได้เนี่ยเขาจะเอาอาหารชิ้นนั้นไปแช่แข็งให้แบบมันน้ำข้างในเนี่ยครับมันกลายเป็นน้ำแข็งก่อนที่จะทําให้น้ำแข็งนั้นมันระเหิดออกมาจนหมดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แบบการที่แบบดูดน้ําออกจนเป็นแบบเหมือนพวกลูกเกดเหมือนพวกอะไรนะครับต่อว่ามันจะมีมัใช่อน อืมคืออาหารแบบบ้านเราอย่างเงี้ยปลาตากแห้งหรือว่าผลไม้อบแห้งอะไรเงี้ยมันใช้มันใช้ความร้อนในการอบแล้วก็ตัวน้ําเนี่ยมันมันค่อยๆระเหยยกไปนะครับ,รบให้เหลือแต่เหลือแต่ตัวเนื้อสารของอาหารนั้นๆแล้วมันก็จะแบบแข็งๆหน่อยสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เน่าเสียเพราะว่ามันไม่มีน้ําอยู่นะครับ,รบแต่ว่าไอ้กระบวนการการฟรีซไดเนี่ย มันเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมากๆครับรวดเร็วจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการถนอมอาหารที่เอาจริงก็ดีมากๆเลยเนาะเอาจริงผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะถึงแม้ว่าอาหารฟรีสได์อย่างที่หลายคนบอกมันจะรสชาติไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่ก็ตาม <c oughs> ก็เข้าประเด็นกันอีกกว่าสรุปแล้วนักบินอวกาศเขากินไอติมนักบินอวกาศกันจริงๆหรือเปล่า <c oughs> และไอติมอวกาศเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าเราอยากเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เนี่ยครับเราต้องย้อนกลับไปในโครงการที่ผมพูดบ่อยมากคือโครงการอพอลโลก็ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์ต้องเอาอาหารจํานวนมากไปรับประทานระหว่างโครงการสำรวจดวงจันทร์นั่นแหละใช่เพราะว่าโครงการอพอลโลเนี่ยครับมันเหมือนเป็นโครงการช่วงก่อนอพอลโล11เนาะมันเหมือนเป็นการนําร่องการทําภารกิจระยะยาวแบบยาวมากๆของมนุษย์นะครับอย่างเช่นโครงการเจมินายหรือโครงการเมอร์คิวรี่เนี่ย เขาใช้เวลาอยู่ <ừ> แค่แบบ <ừ> ไม่ถึงวันหรือวันกว่าเท่านั้นเองได้โครงการอพอลโลนี่างมัก้อนเดียวก็อยู่ได้ใช่แต่โครงการอพอลโลเนี่ยมันมันใช้ระยะเวลาเป็นหลักอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้อง <ừ> มีกระบวนการหลายอย่างที่ต้องถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่หรือถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อรองรับต่อ สภาพชีวิตของนักบ,บินอวกาศในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนั้นก็หนึ่งในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองซึ่งมันก็ได้มีการคิดค้นปรับปรุรงเทคโนโลยีฟรีซได้หรือกระบวนการในการเก็บรักษาอาหารในรูปแบบอื่นๆขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้อาหารเนี่ยมันไม่เน่าเสียไปก่อนในระหว่างการเดินทางหนึ่งในอาหารที่ถูกนํามาฟรีซได้เนี่ยครับก็คือไอศครีมอืมแต่ว่าแสดงว่ามันก็ต้องมีจริงๆสิใช่ไหมใช่คือไอศครีมฟรีซได้มีจริงๆมันไม่ได้หลอกลวงและมันก็มันก็มีจุดที่ยืนนใ ประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศจริงๆแต่คำถามคือ,อนักบินอวกาศเนี่ยได้กินจริงหรือเปล่าเออชื่อของไอติมอวกาศเนี่ยครับมันปรากฏขึ้นครั้งแรกในเอกสารของโครงการอพอลโล7ที่เป็นโครงการแรกที่มีมนุษย์ส่งไปหลังจากโศกนาฏกรรมของอพอลโลหนึ่งเนาะที่นักบินอวกาศสาค,คนโดนไฟคลอกตายที่ฐานปลอยในเอกสารของภารกิจเนี่ยครับเขามีเขียนเอาไว้ในเมนูอาหารว่าในวันที่สองและสิตัวเลือกอาหารแบบที่2จากทั้งหมด3แบบไ้เนี่ยว่ามันมีเสิร์ฟสลัดแซลมอน พุดดิ้งบัตเตอร์สกอชแล้วก็ไอติมมะนิลาฟังดูดี <laughs> ก็ดูดีจริงๆเป็นอาหารฟรีสไตล์ฟังดูเหมือนอาหารบนสายการบินหรูๆดีๆใช่แต่จริงๆก็ไม่น่าดูดีเท่าไหร่ถ้าใครเคยเห็นดูครับผมว่าพอยที่สําคัญของไอเอกสารเนี่ยครับคือมันเป็นตัวเลือกอหนึ่งแบบจากทั้งหมดสามแบบซึ่งคําถามที่มันตามถัดมาเนี่ยคือไอตัวเลือกของอาหารเนี่ยมันได้ถูกรับเลือกขึ้นไปกินจริงๆหรือเปล่าอาใช่คือมันก็เป็นปริศนาครับจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย สื่อออนไลน์ชื่อ Vox หลายคนน่าจะรู้จักนะฮะับล o x ที่ทำวิดีโอเทปๆหลายตัวเนี่ยเขาก็ได้โทรไปสัมภาษณ์วอเตอร์คันนิงแฮมฮะซึ่งเป็นนักบินอวกาศท่านเดียวของโครงการอพอลโล7ที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเออสรุปแล้วเนี่ย <im S 2> คุณได้กินในตีมอวกาศจริงๆหรือเปล่าซึ่งคุณคันนิงแฮมก็ตอบกลับมาว่าเราไม่ได้กินอา้าวแสดงว่าไม่ได้กินนี่คือเลือกเมนูอื่นขึ้นไปหรือว่าไม่มีแล้ว เดาว่าน่าจะเลือกเมนูอื่นขึ้นไปครับอนั่นแหละครับแล้วก็ว o x เนี่ยเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์ต่อกับพันธรักของ National Air and Space m u s e u m ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านอวกาศที่เรียกได้ว,ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะครับว่าสิ่งที่คุณคันิงแฮมพูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งคุณเจนิเฟอร์ที่เป็นพันธรักเนี่ยเขาก็ได้พูดไปว่าเออมันไอไอติมอวกาศเนี่ยมันมีอยู่จริงๆซึ่งมันเคยถูกคิดค้นขึ้นมาจริงๆเนาะแล้วก็มันก็เคยถูกทดลอง ในโครงการอวกาศจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกนําไปใช้งานก็คือเขาก็เล่าว่าธรรมชาติของนาซาเนี่ยครับเขาก็จะชอบประดิษฐ์อะไรหลายอย่างขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่นาซาเขาคิดค้นหรือประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นมาเนี่ยที่จะได้ได้ถูกนําไปใช้จริงและครับไอติมอวกาศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในประเภทนั้นเช่นกัน uh huh. เขาได้บอกว่าไอศครีมฟิชได้เนี่ยเป็นไอเดียที่แย่ในการนําขึ้นไปกินบนอวกาศแล้วมันก็แย่พอๆกับการที่คนจะไปซื้อมันจากกิฟช็อปเลยก็คือ ก็คือด่าตัวเองว่าทำไมเขาต้องแสเออแต่ว่าก็กังดีใช่นั่นเพราะว่าไอตีนอวกาศเนี่ยครับมันมีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งและกรอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเศษที่แตกออกไปเนี่ยแล้วแบบมันดันไปติดอยู่ในโครงสร้างของยานอวกาศอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะทําให้ระบบขัดข้องได้ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุเดียวกันใช่ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุเดียวกันครับกับที่ทําไม บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่าบนยานอวกาศลำอื่นๆเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามไม่ให้เอา,เอาขนมกรุบกรอบที่แตกง่ายขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวมันติดติดอยู่ตามซอกหรือติดอยู่ตามแผงวงจรอ,อะไรแล้วเดี๋ยวมันทํายานลํานั้นเกิดขัดข้องขึ้นมาเราจะซวยกันหมดทีนี้น่าจะได้คําตอบแล้วว่านักบ,บินอวกาศเขากินไอติมอวกาศกันจริงๆหรือเปล่าก็ก็ไม่โอเคนะครับสรุปก็คือไม่มใช่ขอสแสดงความเสียใจกับทุกคนที่เคยกินไอติมอวกาศนะครับแล้วคิดว่านักบ,บินอวกาศกินานานนั้นจริงๆก็ เขาไม่เคยซึ่งสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยผมก็ยังฝากพี่นิกซื้อมาอยู่ดีอะเพราะว่าสุดท้ายแบบมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากลองกินทีนี้คําถามถัดมาคือแล้วสรุปถ้านักบินอวกาศไม่ได้กินไอติมอวกาศแล้วนักบินอวกาศได้กินไอติมจริงจริงไหมเออน่าสนใจในโครงการอพอลโลแน่นอนครับว่าเขาไม่ได้กินเพราะว่า เพราะว่าแค่การไปดวงจันทร์ก็ยุ่งยากขนาดนั้อยู่แล้วอะนักวิทยาศาสตร์ในโครงการเขาก็ไม่ได้มีเวลามาพัฒนาตู้เย็นให้เอาไปแช่ไอศครีมบนบนยานอวกาศเนาะแต่ตัดภาพมาที่โครงการถัดมาครับอย่างโครงการ s k y l แลก็คือสถานีอวกาศแรกของสหรัฐอเมริกาเนาะสกายแล็บ Sky lab เนี่ยมีความน่าสนใจคือมันเป็นสถานีอวกาศที่นักบินอวกาศเนี่ยไปอยู่ในระยะที่ค่อนข้างยาวมากม อพอลโลนี่อาจจะแค่หลักอาทิตย์แต่ว่าพอตัวสกายแลบเป็นโครงการสถานีอาวากาศที่ต้องการที่จะศึกษาผลกระทบของการดำรงชีวิตในอาวากาศต่อมนุษย์เนี่ยในระยะยาวดังนั้นอาหารการกินต่างๆเนี่ยจะต้องพร้อมใช่แล้วนักบินอวกาศที่ขึ้นไปอยู่บนสกายแลบเนี่ยครับเขาใช้เวลาปฏิบัติภารกิจหลายเดือนเลยซึ่งในสกายแลบเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาหารการกินก็ค่อนข้างดีกว่าโครงการอพอลโล ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าในโครงการสกายแล็บเนี่ยครับมันมีเซคชั่นที่เป็นห้องครัวเลยก็คือมีโต๊ะสำหรับอุุนอาหารด้วยสามารถรับประทานอาหารร่วมกันได้ล้อมวงได้ใช่ขนาดเดียวกันครับสกายแล็บมีตู้เย็นด้วยนั่นทาให้การาขนส่งไอติรีมจริงๆขึ้นไปกินมันเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้ใช่ก็คือในโครงการสกายแล็บครับเขาก็เลยได้มีการขนส่งไอศครีมขึ้นไปให้นักบินอวกาศได้กินกันซึ่งมันเป็นไอศครีมจริงๆนะมันไม่ใช่ไอศครีมแบบไอศครีมนักบินอวกาศนั่นแหละครับแล้วในช่วงถัดมาเนี่ยในโครงการชัต ในบางโครงการเนี่ยมันก็ต้องมีการนําตู้เย็นขึ้นไปเพื่อแบบเก็บของหลายอย่างที่มันมันอยู่ในสภาวะปกติไม่ได้นาออย่างเช่นเลือดยาเลือดหรือว่าการทดลองอะไรบางอย่างที่มันจะต้องคงอุณหภูมิความเย็นของมันออย่างเช่นในกระสวยแอตแลนติสเนี่ยครับเขาก็เคยมีการติดตั้งตู้เย็นชื่อกราเซียที่ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอลบมาที่เบอร์มิงแฮมขึ้นไปด้วยไอ้ตู้เย็นเนี่ยครับจริงๆจุดประสงค์มันคือการใช้เก็บพวกของ ที่เขาจะไปทดลองนั่นแหละแต่ว่าของที่เขาจะไปทดลองอะครับส่วนใหญ่มันคือการขดลงมาในขากลับเพราะฉะนั้นในขาขึ้นเนี่ย<า>เขาก็เลยลใช่เขาก็เลยใส่แบบพวกอาหารพวกไอติมขึ้นไปให้นักบินมีโอกาสได้กินด้วยครับดังนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถรีเควสเมนูอะไรก็ได้เหมือนกับขึ้นเครื่องบินอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็จะต้องมีโอกาสที่เหมาะสมสมมุติว่าในเที่ยวบินที่จะมีการส่งซาเบียงอย่างอื่นอยู่แล้วอะมันดันมีตู้เย็นว่างขึ้นมา นักบินอากาศก็อาจจะดีใจหน่อยที่ได้รับประทานไอศครีมใช่แต่ว่าถ้าเป็นเที่ยวบินเติมสบปยงเที่ยวไหนที่ไม่ได้มีตู้เย็นขึ้นมาด้วยเนี่ยก็อดไป<ช>ก็ต้องกินอาหารธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ได้เป็นของหวานหรือของอะไรที่เย็นมากใช่ครับประเด็นก็คือของเย็นไม่เย็นเนี่ยอยากทานน้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยมคือมันทําได้เพราะว่าบนตัว<อ>สถานีเนี่ยมันมีตู้เย็นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไอศครีมเนี่ยไม่แช่ยเย็นไปอ่ะมันจะละลายอาแล้วมันไม่แล้วมันไม่อร่อยอย่าเรียกว่าไอศครีมเลย นั่นแหละครับก็คือมันก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทําให้นักบินอวกาศได้กินไอติมจริงๆเนาะครับอืมซึ่งเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ปรับเล่ามาเมื่อกี้นี้ก็คือพอผ่านมาจนถึงยุคของกระสวยอวกาศเนี่ยมาจนถึงยุคของสถานีอวกาศนานาชาติมาจนถึงยุคของยานดราก้อนเนี่ยที่มีการส่งซัพพลายส่งสเบียงต่างๆขึ้นไปน,นะฮะครับวิธีปฏิบัติมันก็จะยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็คือถ้านักบินอวกาศเนี่ยในเที่ยวบินนั้นเนี่ย มีกําหนดที่จะต้องทําการทดลองอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเนาะครับเขาก็จะต้องมีการส่งตู้เย็นขึ้นไปแล้วในระหว่างที่มีการส่งตู้เย็นขึ้นไปนั้นะน่ะก็จะมีการบรรจุไอศครีมลงไปด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นถามว่านักบินอวกาศบนสถานีอวกาศเนี่ยได้รับประทานไอศครีมไหมคําตอบก็คือได้แล้วก็ได้มาจนถึงปัจจุบันด้วยใช่บ่อยไหมอาจจะไม่บ่อยแต่เคยรับประทานไอศครีมที่เป็นฟรีสได้ไหม ก็อาจจะไม่ <c oughs> ครับเออจริงๆผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเรื่องราวนี้มันจะดูชัดเจนเนาะว่าโอเคมีไอซ์ครีมฟรีสได้เกิดขึ้นมันถูกเรียจิกไปไม่ได้นําไปใช้จริงและนักบินอวกาศ <c oughs> กงกินไอติมอวกาศไม่ใช่ไอติมอวกาศสิไอติมจริงๆบนอวกาศ <c oughs> แต่ว่าเหมือนกัน <c oughs> ที่เราทานกันนี่แหละ <c oughs> ใช่แต่ว่าจริงๆผมว่าประเด็นเนี่ยครับมันยังมีเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับแล้วคำถามคือเอ้าแล้วสุดท้ายไอมิสของการที่นักบินอวกาศได้กินไอติมฟรีสได้มันมาจากไหน แล้วก็ออถ้าเราไปย้อนดูอะครับผมว่าความน่าสนใจของบทสัมภาษณ์บ็ x ์ของคุณคันนิงแฮมเนี่ยมันมันมีประเด็นอยู่เหมือนกันคือ,อมันจะมีจุดหนึ่งอะครับที่คุณคันนิงแฮมเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ป่วยบนอวกาศซึ่งถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์ตอนหนึ่งที่เราพูดถึงการป่วยบนอวกาศเนาะเราเคยพูดถึงว่าเออเนี่ยนักบินอวกาศ3ามคนในโครงการอพอลโล7เนี่ยเขาป่วยเป็นหวัดบนอวกาศแต่ว่าคุณคันนิงแฮมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยป่วยซึ่งผมว่าจุดเนี้ยออมันน่าสนใจมากเพราะว่าลืมหรือเปล่า เออนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าผมเข้าใจผิดเหมือนกันแล้วผมก็เลยไปอ่านแบบเอกสารหลายที่ปรากฏว่าในเอกสารของ n a s าบางฉบับกับเอกสารของ And Space Museum เขาก็ระบ,บุไว้ชัดเจนหาว่านักวินาอกาศป่วยจริงๆแต่คุณคะนางิแอมเขาไม่บอกว่าเขาป่วยอเออนั่นแหละผมก็เลยมานั่งสืบย้อนกลับไปครับแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันถูกด็อกิเมต์ไว้ดีมากๆเลยแบบบางที่มันละเอียดยิบเลยหาอย่างเช่นพวก แผนการของโครงการอพอลโลที่เขาระบุกันเป็นนาทีต่อนนาทีเลยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข้อมูลบางส่วนที่มันสาบสูญหายไปเลยอย่างไอเรื่องข้อมูลไอสครีมนี่แหละที่หลักฐานต้นทางเนี่ยมันเหลือน้อยมากจนจนแทบจะเหลือแค่คุณคันนิงแฮมที่เป็นนักบินอวกาศของภารกิจคนเดียวที่ยังมีชีวิตอะครับกับพวกเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปสืบหาจากไหนแล้วที่เคยปฏิบัติโครงการนะเนาะ มันทําให้เห็นความไม่ลงรอยกันของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งโอเคก็ถ้าตอบคาถามคุณผู้ฟังว่าเรามีดนีมันมาจากไหนคือมันมีหนังสือพิมพ์ของ t ท m e s ที่ออกในช่วงเวลานั้นครับที่น่าจะสืบเนื่องมาจากไอเอกสารของนาซ่านี่แหละแล้วเขียนไปในหนังสือพิมพ์ว่าเออนักบินอวกาศได้รับประทานในสกรีนบนอวกาศซึ่งเราก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่ามันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนหรือไม่ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้าใจผิดหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณคันิงแฮมเองที่ได้ ลืมเรื่องราวในระหว่างภารกิจไปแล้วแหละให้ข้อมูลสัมภาษณ์ที่ผิดออกไปก็มันก็น่าจะทําให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าเราควรบันทึกเหตุการณ์อะไรให้มันดีกว่านี้จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานครับ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ประเด็นที่ที่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจอ่ะอันนั้นคือในมุมป๊บนะแต่ว่าในมุมพี่เนี่ยหลังจากที่ได้ฟังประเด็นเรื่องเนี้ยมันก็ทําให้เราตั้งคําถามแหละว่า ความพยายามในการเอาอาหารเนาะในลักษณะที่เป็นอาหารที่ไม่จำเป็นอย่างไอศครีมขึ้นไปบนอวกาศอะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคอพอลโลแล้วนึกออกไหมว่าคือคือถ้าพี่เป็นนาซาตอนนั้นเนี่ยพี่คงปฏิเสธอะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระมากถ้าพูดแบบตรงๆก็คือเอาอาหารที่กินแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยให้รอดก่อนก่อนที่จะไปทานไอศครีมเนาะ เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยออวิวัฒนาการต่างๆเนี่ยการรับประทานอาหารแบบปกติเนี่ยมันยังยากเลยครับคุณจะมาอะไรกับไอศครีมฮะคือเอ,อคือเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมแบบนี้เนาะแต่พอมาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าเราจะให้นักบินอวกาศรับประทานอาหารซ้ำๆเดิมๆหน้าเบื่อหน้าเบื่อเป็นอาหารซองอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ทําให้การสำรวจอวกาศการศึกษาอวกาศมันมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ เพราะว่าอันนี้คิดแบบคิดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่าถ้านะักบินอวกาศเขาไม่มีความสุขเขาก็ไม่อยากทํางานถ้าเขาไม่อยากทํางานการค้นพบใหม่ๆการประดิษฐ์นวัตรกรรมใหม่ๆก็คงไม่เกิดขึ้นพอการประดิษฐ์นวัตรกรรมใหม่ๆไม่เกิดขึ้นมนุษย์ก็คงจะย่ําอยู่ที่เดิมเป็นเวลาหลายสิบปีบดังนั้นโครงการต่างๆโครงการอวกาศก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อันนี้คิดแบบ อาจจะฟังดูตะก,กาววิบัตินิดนึงนะฮะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่มันจะสืบเนื่องกันมาได้เนาะดังนั้นถ้าเรามีการคำานึงถึงความสุขของนักบินอวกาศหรือว่าคำานึงถึงอาหารที่มันมีความหลากหลายแม้ว่าอาหารนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขนาดนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อการให้พลังงานหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบร้อเนาะคือถ้าจะเอาแบบร้อเลยเนี่ยก็คือนักบินอวกาศคงรับประทานแบบอะไรอะ่ะอกไก่อัด กระป๋องหรือว่าซุปไก่สกัดทั้งวีทั้งวันนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนาะถ้าพูดกันแล้วแต่แต่การที่แม้กระทั่งโครงการอาวกาศที่ค่อนข้างที่จะโบราณอย่างโครงการอ p พอลโลเนย,ย้อนกลับไปเมื่อ50-60ปีที่แล้วเนี่ยมีการคำนึงถึงประเด็นเนี้ยมันทําให้เรานึกออกอะว่าเออแท้จริงแล้วคนเราก็ไม่ได้ลืมประเด็นเรื่องนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยการขนส่งอาหารขนส่งสเบียงต่างๆขึ้นไปบนอวกาศเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำเนาะเพราะว่ามันก็จะมีเมนูต่าง,างๆนะฮะบางทีเป็นช่วงเฉลิมฉลองอะบางทีก็เห็นมีพิซซ่าบ้างบางทีก็มีไก่งวงบ้างบางทีก็มีอาหารประจำชาตินู้นชาตินี้นะครับรวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีการขนส่งขึ้นไปด้วยนะครับใช่ซอสพริกสีราชาก็มีบนสถานเที่ยวัการนานาชาติการรับประทานอาหารมันมีความหลากหลายมากขึ้นและแน่นอนว่าณปัจจุบันเนี่ย มันก็ยังมีการคิดค้นการเอาอาหารที่เป็นอาหารประจำชาติอาหารที่มีลักษณะ,ปะแปลกๆที่มีความหาธรรมในการประกอบเนี่ยขึ้นไปบนนั้นก็เลยเป็นตัวที่บ่งชี้ตัวหนึ่งอะว่าเออการผลริตไอศกรีมอวกาศเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามของมนุษย์ในการนําอาหารที่มีความหลากหลายขึ้นไปสู่อวกาศ<อ>แม้ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยปัจจัยความจําเป็นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามครับโหฟังดูแล้วยิ่งใหญ่มาก มันคือมันคือความพยายามแรกเนาะความพยายามที่สองก็คือแอลกอฮอล์เล่าซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัดเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องนี้พี่น่าจะถนัดครับก็ล่าสุดถ้าใครติดตามที่งานไอเอีเนี่ยอืครับมีมีแบรนด์แอลกอฮอล์เจ้าหนึ่งเนี่ยที่เขาพยายามส่งแอลกอฮอล์ของเขาขึ้นไปบนโอกาสอยู่ซึ่งเอ้แต่พี่น่าติดตามมางบาแต่พี่อินเรื่องนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูย้อนแย้งกันอะเมาไม่ขับอ่ะ วันสําคัญทางพุทธศาสนาซื้อขายเรลาไม่ได้แล้วเหล้ากับอวกาศเนี่ยเหล้าที่ทําให้มนุษย์ขาดสติเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกโจมตีว่าเป็นตัวร้ายมาตลอดเนี่ยพอมันมาเจอกับคําว่าอวกาศมันดูเป็น2เรื่องที่เอามาผูกติดกันไม่ได้เลยนะครับอแต่ว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมว่ามีการดื่มเหล้าบนดวงจันทร์ด้วยเออม,ม,มีมีการดื่มเหล้าบนดวงจันทร์เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งไม่สปอยล์ละกันเอาเป็นว่าถ้าอยากปันในสักตอนหนึ่ง ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ต้นหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าแน่เพราะว่าส่วนตัวมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษครับสำหรับตอนนี้นะครับเราอาจจะสรุปได้สั้นๆว่าไอติมอวกาศเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือมันถูกประดิษฐ์คิดคนขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่แบบแค่เรื่องหลอกลวงที่ บริษัทอาหารสักเจ้าหนึ่งเขาแบบคิดขึ้นมาเมื่อห้าหกปีที่แล้วเราก็บอกว่าเป็นอิมโออกาศเออมันมีขึ้นมาจริงๆนะเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันได้ถูกเอาขึ้นไปกินจริงๆหรือแม้แต่ตัวนักวินอวกาศคนเดียวที่น่าจะยังรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์น,นี้เขาก็ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ได้กินแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความซับซ้อนซ่อนเงินของตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดบางอย่างในบทสัมภาษณ์เดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับเเอาาีขยนไว ใช่และในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยครับเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นขนาดที่เขาไม่ต้องกินไอติมแข็งๆแห้งๆอีกต่อไปแล้วแล้วก็ได้กินไอติมจริงๆแต่พวกเราก็ยังคงไปตามหาซื้อเวลาไปมิวเซียมต่างประเทศกัน <laughs> ซึ่งความตลกก็คือมันมีทั่วโลกเลยนะเพราะว่า <laughs> มีเพื่อนของพวกเราเนาะก็ไปที่ญี่ปุ่นมานะครับที่แจ็กซ่ามาก็ซื้อไอศครีมอวกาศมาฝากตอนที่ต้นไปที่ uh, National Air and Space Museum นะฮะซึ่งก็เป็นต้นกําเนิดของเรื่องราวที่ปั๊บนํามาเล่าเนี่ยนะฮะก็ไปซื้อไอศครีมอวกาศกลับมาเหมือนกันแล้วก็คือ Q คิวเรเตอร์เขาก็ด่าเองแล้วก็ขายเองใช่โอเคใช่ แล้วก็มีตอนที่มีเพื่อนของเรากลับมาจากที่พิพิธภัณฑ์อวากาศที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะก็ซื้อไอศครีมอาวากาศกลับมาเหมือนกันแล้วก็กรณีล่าสุดเนี่ยก็คือการที่คุณนิกเนี่ยกลับมาจากเคปคอนเวรอร์ลนะครับแล้วก็กซื้อไอศครีมอวกาศกลับมา มันจะอะไรกันนะกระหนากับไอศครีมอวกาศฮนะถามหน่อยที่ตลกคือแบบผมเขียนบทความที่แบบเขียนเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่าเออมันไม่น่าได้เอาขึ้นไปกินจริงๆเนาะแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากกินอเองอยู่ดีอะแล้วเอาจิงที่พเตอร์พูดตอนนี้มันก็น่าสนใจมากว่าถึงแม้มันไม่ได้ถูกขึ้นไปกินจริงๆแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นสนัญลักษณ์ที่สื่อได้ถึงความพยายามของมนุษย์ในการทําให้ชีวิตบนอวกาศดีขึ้นเนาะฟังดูแล้วยิ่งใหญ่มากใช่ครับ จบแล้วแหละเดี๋ยวใผมได้กินไอติมอกาศแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อครับซึ่งตอนต่อต่อต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของแอลโกอฮอล์บรรวกาศกันบ้างครับสำหรับตอนนี้ผมป๊บเชียร์พัทอาชีวะระงับโรคครับและผมเต้นแนทแนนดวงสูงเนินครับขอลาคุณมุ๊ฟังทุกคนไปก่อนเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The s p a c e t h